มาดูในรุ่นถัดไปครับ9ถึง10ปีหญิงครับ Final B ในสนามการแข่งขันความยาว410เมตรครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามีลูกระนาดนั้นครบชุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเทเบิลท็อปไม่ว่าจะเป็นจุดลูกระนาดยาวๆครับก่อนจะเข้าเส้นชัยและที่สำคัญว่ากันว่านะเดี๋ยวต้องถามโค้ชบอสนะครับเวลาเกิดเหตุที่โค้ง1หรือโค้ง2เนี่ยนะครับนะเมื่อวานนี้บอกว่าแม่นะครับเข้าแรงไปนิดเข้าแรงไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมข้อมูลท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบกันว่าการเข้าโค้งแต่ละโค้งนะความหมายแล้วก็ความยากง่ายต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูที่เกตสตาร์ทก่อนครับโค้ชครับครับในรุ่น9ถึง10ปีหญิงครับหมายเลขแรกครับหมายเลข14409ครับเด็กหญิงจันชนกบุตรนาคครับซอฮาใบครับตามด้วย1207ครับ1207เด็กหญิงอัมพรพลศักดิ์ครับบ้านเด็กหญิงสระบุรี1205ครับ1205กฤษพันธ์มาแสงตัวเก่งของสเตสตรองไทยแลนด์และ1211ครับเด็กหญิงดวงกมลพลศักดิ์ครับบ้านเด็กหญิงสระบุรีครับ1408พิจพักจันพรแล้วก็เขมินทราเอี่ยมมงคลสกุลครับเกตสตาร์ทออกตัวมาครับตอนนี้1 2นั้นเอ้าโอ้โหเกิดอุบัติเหตุที่เนินลูกแรกนะครับเกมนั้นยังดำเนินต่อไปนะครับที่1นั้นนำขาดครับตอนนี้นี่แหละครับเกมบีม X นั้นโอ้โหประมาทไม่ได้เลยครับเรียกว่าต้องคุมรถให้อยู่ข้อมือต้องแข็งร่างกายต้องวางตำแหน่งต่างๆของจุดที่จะเป็นบาลานซ์บอดี้ให้ดีๆครับตอนนี้ครับที่1นั้นผ่านโค้งที่2ออกมาครับเข้าสู่ช่วงระนาดแท็กที่3ครับนำห่างที่2ออกไปอยู่ประมาณ20เมตรครับตอนนี้ที่1นั้นลอยลำมาแล้วครับยืดระยะออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็กำลังประคองรถผ่านโค้งที่3ในขณะเดียวกันมีนักกีฬาของเรา1หมายเลขครับท่านผู้ชมครับแฟนๆจักรยานครับในสนามการแข่งขันที่พอโดดเนินลงมาจากเกตสตาร์ทแล้วก็คุมรถไม่อยู่ก็ล้มลงไปแต่ว่ายังลุกขึ้นมาต่อนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาในสนามตอนนี้ด้วยครับมาแล้วครับมาแล้วนี่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีหมวกกันน็อกชุดเกาะสนับเข่านะครับสนับศอกครบครับเซฟตี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับแนะนำผู้ปกครองนะครับสำหรับน้องๆ นะครับรุ่นเล็กๆนะครับกล้ามเนื้อนั้นยังไม่แข็งแรงนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับต้องมาเป็นลำดับหนึ่งนะครับพิจารพักนะครับนักกีฬาคนเก่งของเรากำลังนำรถคู่ใจมาพร้อมกับใจเกินร้อยครับเข้าเส้นชัยในขณะเดียวกันครับโค้ชบอสครับมาแล้วจิ๋วแต่แจ๋วเดอะ